็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องของภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคืออะไรเกิดจากอะไรแล้วเมื่อไหร่เนี่ยที่เราจะต้องสงสัยสภาวะนี้นะคะและเมื่อเจอภาวะนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษายังไงทำไมต้องรักษาถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะแล้วเราเนี่ยมีวิธีการป้องกันยังไงให้ตัวเองเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเนี่ยเราจะมีการป้องกันให้ตัวเองไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตยังไงได้บ้างนะคะภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าเมื่อเราเนี่ยมีการเอาเลือดเนี่ยไปเพาะเชื้อแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียขึ้นในเลือดนะคะหมอจะขอแบ่งเป็น2สาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุอันที่1นะคะก็คือเป็นภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดตามหลังการติดเชื้อที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะคะเช่นมีการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะมีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหารถุงน้ำดีหรือมีการติดเชื้อที่ปอดมีการติดเชื้อที่ผิวหนังเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหรือว่าไม่ได้รับการรักษาเลยเนี่ยก็จะมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาสาเหตุที่2นะคะก็คือเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ไม่ทราบว่าเชื้อเนี่ยมาจากอวัยวะไหนนะคะก็จากการศึกษาวิจัยเนี่ยก็พบว่าเชื้อที่ขึ้นในภาวะที่ไม่รู้ว่ามาจากอวัยวะไหนเนี่ยเชื้อนั้นเนี่ยอันที่1มาจากในลำไส้นะคะในทางเดินอาหารของเรานี่เองนะคะที่มีเชื้อเยอะๆอันที่2ก็อาจจะมาจากผิวหนังบางทีแบบมีแผลที่ผิวหนังแล้วก็มีเชื้อเข้าไปในผิวหนังนะคะภาวะที่อยู่ดีๆก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยที่ไม่ได้มีอวัยวะอะไรที่มีอาการนำมาก่อนเลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพบในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะสาเหตุที่มีความจำเป็นที่จะต้องหาว่ามีการติดเชื้อมาจากอวัยวะไหนก่อนนะคะเนื่องจากเราเนี่ยมีความจำเป็นว่าจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อตั้งแต่วันแรกๆของที่เราเจอคนไข้เลยนะคะแล้วก็การพิจารณายาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมให้ตรงกับอวัยวะนั้นตรงกับเชื้อที่เราสงสัยเนี่ยจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะเมื่อไหร่ที่ต้องสงสัยสภาวะนี้นะคะก็คือในคนไข้ที่มีไข้สูงหนาวสั่นนะคะหรือในผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ดีๆก็ซึมลงทานไม่ได้หรือในคนที่รับอาหารในฟีดทางหน้าท้องหรือฟีดทางจมูกแล้วอยู่ดีก็รับฟีดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดทุกรายค่ะเมื่อเราสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยวิธีการวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะมีการเจาะเลือดเอาเลือดไปเพาะเชื้อนะคะในระหว่างที่เรารอผลเพาะเชื้อประมาณ 3-5 วันเนี่ยเราก็จะไม่มีการรอผลเพาะเชื้อโดยไม่ให้ยานะคะเราต้องให้ยาไปก่อนค่ะเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายซักประวัติเพื่อที่จะพิจารณายาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายดังนั้นเนี่ยมีความจำเป็นมากที่จะต้องพาคนไข้ที่มีข้อสงสัยว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษาซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ค่ะเมื่อเราพบภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษายังไงนะคะเมื่อเราพบเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดโดยที่ระยะเวลาในการให้ยาฆ่าเชื้อตามเส้นเลือดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่าเชื้อที่ขึ้นในเลือดเนี่ยเป็นเชื้ออะไรในแต่ละเชื้อเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมของเวลาในการให้ยาต่างๆกันไปบางเชื้อก็ให้14วันบางเชื้อให้21วันบางเชื้อให้28วันขึ้นอยู่กับการเพาะเชื้อเนี่ยขึ้นเป็นอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รักษาหรือว่าเรารักษาสั้นเกินไปให้ยาไม่ครบเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเกิดผลแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เช่นถ้าเกิดการอักเสบมากๆมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและทำให้อวัยวะภายในเนี่ยเกิดการล้มเหลวเราก็จะเรียกว่าเป็นภาวะช็อกก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยหรือว่าเรารักษาวัน2วันแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็ขอกลับบ้านดีกว่าพวกนี้อาจจะดีขึ้นในช่วงระยะเวลานึงแต่ว่าเชื้อในเลือดเนี่ยเขายังเคลียร์ไม่หมดก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเช่นเชื้อเนี่ยก็มีการปลิวไปเกาะที่ตับที่ม้ามทำให้เกิดฝีในตับในม้าม
รือในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อเนี่ยไปเกาะที่ลิ้นหัวใจทำให้เป็นลิ้นหัวใจอักเสบซึ่งมันจะทำให้เรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยค่ะก็บางรายเนี่ยจะต้องให้ยานานขึ้นอาจจะต้องให้ยาเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือว่าในบางรายเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดกันเลยใครบ้างที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเลยอ่ะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีหรือว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีการติดเชื้อ HIVที่กลายเป็นโรคเอดไปแล้วมี CD4 ต่ำกว่า200พวกเนี้ยก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือผู้ป่วย SLE ที่ได้รับยากดภูมิเช่นยาสเตียรอยหรือยากดภูมิต่างๆหรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิหลังจากได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกลุ่มพวกเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องหมั่นสังเกตถ้ามีไข้สูงขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบพามาเจาะเลือดเพื่อที่จะหาว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงแล้วก็มีวิธีการป้องกันคนรอบข้างยังไงให้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าถ้ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะคะข้อแรกนะคะหมอก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะให้ปลอดจากโรคที่จะทำให้เราจะต้องมีความเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยก็ดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะคะหรือในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าหยุดยาเองให้รับประทานยาแล้วก็ควบคุมโรคประจำตัวของท่านนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะข้อสุดท้ายนะคะเราเนี่ยต้องหมั่นสังเกตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอยู่เสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรอบๆเราเนี่ยมีไข้สูงหรือว่าดูมีความผิดปกติไปเช่นซึมลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะก็ให้สังเกตแล้วก็พามาโรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษาและวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะหมอก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้พูดเรื่องหัวข้อไหนนะคะก็สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือว่าสอบถามมาได้ตามช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลศิครินทร์นะคะยินดีที่จะตอบคำถามนะคะเพราะศิครินทร์เคียงข้างคุณทุกช่วงของชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ